วันนี้เริ่มต้นกันด้วยประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในแวดวงการเมืองก็คือการคัมแบ็กกลับมาของคุณนทวุฒิใสยเกลือน,นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยรับบทบาทผอคอรอ,อบครัวเพื่อไทยในการเดินหน้าหาเสียงครั้งที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากการหาเสียงปรากฏว่าเมื่อพัคเพื่อไทยประกาศจับมือกับพักสองลุงนะตอนนั้นคุณนทวุฒิบอกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะก้าวข้าม<อ>เส้นหรือว่าขีดจํากัดของตัวเองได้ข,ขอยุติบทบาทคือกลายเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะตอนนั้นตอนนั้นะถอยฉากออกมาแล้วก็มาทํรั ร้านอาหารใช่ไหมมาโฟกัสที่ร้านอาหารพี่เสถียรไปเยี่ยมแล้วก็ต้องบอกว่ามีนักการเมืองหลายคนแวะเวียนไปนายอิ๊งก็ไปนายกเศรษฐาก็ไปร้านเยี่ยมใต้บอกว่านอกจากเรื่องของงานการเมืองที่ไม่สามารถร่วมงานคือใช้คําว่ายุติบทบาทนะคะไม่ใช่คําว่าตัดขาดกันเพราะคุณธนุธก็บอกว่าโอ้โหก็พี่น้องกันทั้งนั้นอะร่วมต่อสู้กันมาใช่แล้วก็เป็นภาพของแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงจะมาที่เคียงคู่มากับ คุณจตุพรต้องเป็นคู่หูคู่นี้นะตูเต่เต้นตู่เต้นคู่นี้ในขณะที่คุณตู่จตุพรเนี่ยณนะตอนนี้คือประกาศตัวเดือนหน้าตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลภายทองทานและคุณทักษิณชินวัตรอ,อย่างชัดเจนแล้วแต่คู่ซีแนดดีตอย่างคุณเต้นณัทวุฒิกลับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีที่สําคัญคือมีการลงนามอย่างชัดเจนไปแล้วเนี่ยพอเห็นภาพคู่การหลายคนมันมีอีกหนึ่งข้อสังเกตขึ้นมาพี่อํา เอาตูมาปะทะเต้นหรือเปล่าเอาตูเอาเต้นเนี่ยมาปะทะกันหรือเปล่าหลังจากที่มีการประกาศนะคะปลุกม็อบไงอีกฝั่งหนึ่งเขาเปิดตัวชัดเจนใช่ไหมคุณจตุพรอ่ะนะคุณจตุพรเปิดตัวชัดเจนทางฝั่งรัฐมานก็ต้องเอาอีกกลนึงที่เคยเป็นคู่หูกันคือไก่เห็นตีนงูงูเห็นน้ำไก่ต้องเอาคนที่รู้เท่าทันกันนี่แหละมาแล้วเนี่ยนะตอนนี้มีคำศัพท์คำเดิมมาอีกแล้วระบาดสัตว์ กลับมาอีกแล้วตราบสัตว์เดิมของเพื่อไทยคนยังไม่ทันลืมเลยะคะคือไม่ลืมเลือนเลยสุดท้ายเนี่ยการกลับมาของคุณทุใส่เกลือก,ก็กลายเป็นว่าถูกถามอีกครั้งว่าเอาไหนบอกว่าจะไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วจะไม่ยุ่งการเมืองแล้วออ<า>จะไปเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านเยี่ยมใต้ของตัวเองนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมา หวนกลับมารับตําแหน่งทางการเมืองจริงๆอยากจะย้อนให้ฟังเสียงอของเจ้าตัวณวันที่ประกาศยุติบทบาทออกจากการร่วมงานกับพักเพื่อไทยร,รวมถึงการร่วมงานกับรัฐบาลด้วยย้อนกลับไปฟังเสียงช่วงนั้นค่ะวันที่ตัดสินใจย,ยุติออกมาจากครอบครัวเพืพ่อไทยเนี่ยต้องถามนะว่าความรู้สึกนาทีนั้นมันผิดหวังไหมเขาเลิกเป็นคนได้เป็นคนอกหักยไห มันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจถามว่าอกหักหรือไม่คงไม่ได้เทียบเคียงกับความรู้สึกแบบนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ตรงกับสิ่งที่เราได้พูดจาไว้กับประชาชนก็ตัดสินใจยุติบทบาทแต่ว่าก็ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ได้ไปต่อว่าอะไรคนที่เขาจำเป็นจะต้องเดินไปข้างหน้าทุกคนมีเหตุผลมีวิธีทางของตัวเอง และสําหรับผมเมื่อตัดสินใจเลือกวิถีทางนี้ก็จะทํามันให้ดีที่สุดคือคิดว่ามันจําเป็นที่เพื่อไทยเขาต้องเขาต้องเลี้ยวเข้าไปอย่างนั้นถ้าเพื่อไทยเขาจะถืออํานาจรัฐถ้าเขาจะเป็น<ำ>ถ้าเขาจะเป็นรัฐบาลก็คงมีทางเลือกไม่มากาและทางเลือกนี้คือทางเลือกที่เป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็ตั้งรัฐบาลก็กําลังจะทําหน้าที่กันอยู่ก็เป็นเรื่องที่ว่ากันต่อไปที่เราเคยพูดไหม เป็นคำพูดของคุณธวัชัยเกลืออดีตแกนนาของพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งปัจจุบันรับตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับรายการปิดไม้ถามของเราเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังจากที่พักเพื่อไทยประกาศยกเลิก MOU กับ8ปดพักซึ่งมีพักเก้าไกลขนาดนั้นได้คะแนนอันดับหนึ่งอยู่ด้วยนะคือฉีก MOU นั่นแหละแล้วหันไปจับมือกับพักพลังประชารัฐหนึ่งลุงและอีกหนึ่งลุงคือพักรวมไทยสร้างชาติ รวมถึงพักอนุรักษ์นิยมเลือดใหม่อย่างพรักภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วดันนายกเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกซึ่งคนที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนก็คือคุณัทวุฒิที่พูดอยู่เสมอว่ายืนยันคําเดิมว่าถ้ามีสองลุงนะเขาไม่เอาด้วยแน่นอนอทําให้ในวันที่พักเพื่อไทยประกาศจับมือกับพักสองลุงคือออกมาพูดทงน้ำตาเลยนะอตอนนั้นแหละคนก็บอกว่าสัมภาษณ์คือดราม่ามากๆคุณัทวุฒิบอกว่า ผมไม่สามารถก้าวข้ามขีดจังหวของตัวเองไปได้ประกาศยุติบทบาททางการเมืองกับพักเพื่อไทยผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยหน้าจอเมื่อวันที่18สิงหาคมคือขอใช้คำว่ายุติบทบาทและได้มีการบอกกล่าวกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพักไปแล้วถ้าวันหนึ่งพักเพื่อไทยไปจับมือกับพักที่มีลุงเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้จึงขอยุติบทบาท พร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่การเล่นละครคือในรายการพี่สอรยุทธก็ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นน้ําตาต่างๆถ้อยคําต่างๆการละครหรือเปล่าคคือเป็นฉากหน้าที่ทําให้คนเห็นว่านี่ไงคนในเพื่อไทยยังมีเรื่องของศัตว์คํศาสตร์ปฏิญาณหรือว่ายังมีเรื่องของแนวคิดที่เข้มแข็งครับแล้วตัวเองอ้างแค่ว่าจะถอยฉากไปแต่เบื้องหลังยังอยู่ไหมให้คําปรึกษากันคือเดี๋ยวนี้ม่ยกหัวอะไรก็ได้ครับคุณนทวุฒิบอกว่าทั้งหมดนี้ ไม่ได้เป็นการเล่นละครแต่อย่างใดที่สําคัญยังมาเปิดใจกับรายการปิดไม่ถามของพีพีทีวีของเราด้วยนะคะบอกว่าการตัดสินใจยุติบทบาทครั้งนี้<อ>เป็นการตัดสินใจรับผิดชอบต่อแนวทางของตัวเองครับแล้วกลับไปนี่ทําหน้าที่พนักง,งานเสิร์ฟของร้านอาหารคืร้านตัวเองนั่นแหละร้านเยี่ยมใต<อ>้ที่เปิดกับภรรยานะถือเป็นการรับใช้ประชาชนในรูปแบบของตัวเองย้อนฟังอีกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นคือก็จะมีคนมองเนะว่า เร็จนาค่าโคถตกเสร็จสืบค่าขุนพลคุณนทุนไม่ได้คิดอย่างนั้นครับคิดว่าเราลบก็ลบละแต่ในเมื่อผลมันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นฝ่ายไปเองผมก็ตัดสินใจไม่มีใครฆ่าเราเราฆ่าตัวเองรับผิดชอบต่อแนวทางของเราแล้วก็ผมไม่เคยรู้สึกว่าการตัดสินใจนี้ของผมเนี่ยมันจะอธิบายเป็นความยิ่งใหญ่อะไรส่วนตัวก็เป็นการตัดสินใจของคนเล็กๆคนหนึ่งแล้วมาทำหน้าที่พนักงานเสริฟ <laughs> มารับใช้ประชาชนใครมากินข้าวกินปลาเก็บจานเช็ดโต๊ะก็ผมกําลังรับใช้ประชาชนในแบบของผมอยู่แกให้ลาเนี่คือถ้อยคําที่ได้ให้ไว้กับรายการปิดไม่ถามนะฮะเรื่องของการออกมาจากการมีบทบาททางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็มาโฟกัสที่ร้านอาหารอย่างเต็มตัวใช่ไหมฮะคือก็จะได้เห็นบรรยากาศก่อนนัานนี้คุณน้องรละผู้ชมว่าเออคุณนัทวุดใส่เกลือก็ดูยิ้มย้มแจ่มใส ดูเหมือนพอถอนบทบาทออกมาแล้วเนี่ยดูสบายอกสบายใจขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างที่น้องบอกอ่ะก็มีบรรดาคนของพรรคการเมืองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนทางแวดวงการเมืองก็เอาไปกินอาหารร้านแก่บ่อยๆนักข่าวก็แวะไปเยี่ยมเยียนบ่อยใช่ไหมคือคุณธำวุฒเองก็เคยพูดว่าตัวผมเนี่ยมาจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยเนะเป็นถึงขั้นรัฐมนตรีก็เคยเป็นใช่ไหมคือเป็นแกนนํา เป็นคนที่อภิปรายปราศัยก่อนนายกมาหลายสมัยนายกสมัครหลายคนเนี่ยต้องให้เขาเนี่ยพูดก่อนนะถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ต้องการอะไรแล้วก็แฮปปี้ดีอยู่แบบนี้ก็ได้เนี่ยมันทําให้บทบาทของการเป็นแกนนําคนเสื้อแดงเนี่ยมันยังคงอยู่ไงว่าอาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางการเมืองนะครับมีความสูญเสียเกิดขึ้น แต่คุณนทวุฒิเองเนี่ยก็ยังคงยืนเคียงข้างกับคนเสื้อแดงยังยึงยดมั่นอุดมการณ์รไม่มีทางไปจับมือกับสองลุงแน่เพราะอย่าลืมว่าตอนหาเสียงเรื่องของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเป็นเรื่องสําคัญเป็นประเด็นสําคัญที่คุณนทวุฒิเองก็ออกมาพูดว่าค,คือคนรุ่นใหม่จะบอกว่าตัวเองต่อสู้อย่างไรตัวเขาเองก็ผ่านเรื่องการต่อสู้มาเหมือนกันคนเสื้อแดงก็เจ็บช้ำมาเหมือนกันได้ใจเหมือนกันนะนัตอนนั้นเพราะว่าหลังจากที่ยุติบทบาททางการเมืองเนี่ยปรากฏว่า คุณเต้นนัฐวุฒินะครับก็ยังคงเดินหน้ารวมเสียงสสเพื่อไทยเพื่อผลักดันแก้กฎหมาย2ฉบับเปิดโอกาสให้ญาติของพี่น้องเสื้อแดงยื่นฟ้องผู้สั่งการต่อสารดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองได้โดยตรงนะครับแล้วยังเสนอรัฐบาลให้นิรโทษกรรมทุกคนทุกข้อกล่าวหา <c oughs> รวมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทําร้ายกัน คราวนี้แหละคุณน้องท่านผู้ชมก็ต้องจับตาหลังจากที่คุณนัทวุฒิได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกแพทองทานแล้วนะครับคุณนัทวุฒิใส่เกลือจะยังคงร่วมผลักดันแก้กฎหมาย2อฉบับที่ว่านี้นะครับกับเรื่องของการนิรโทศกรรมทุกคนรวมถึงเรื่องของมาตรา1นึองด้วยว่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอเจ้าต,ตัวมาเปิดใจอีกครั้งนะครับ